อย่างที่รู้กันนะคะว่าสุ่มเสี่ยงแค่ไหนค่ะกับการรับผู้ป่วยโควิด-19 ไปรักษาเพราะว่าระหว่างทางนี่อาจเสี่ยงต่อการส่งต่อเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นรถพยาบาลที่องค์กรทำความดีเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเลยต้องเป็นรถระบบแรงดันลบค่ะเพื่อจะควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นรถพยาบาล Ambulance Express ค่ะที่คุณบุ๋มปนัดดาย้ำเลยนะคะว่าจะไปรับในกรณีที่คนไข้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วจริงๆค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งรถไปรับส่งถึงโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะจะต้องสวมใส่ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันแบบจัดเต็มเพื่อความปลอดภัยด้วยนี่ก็เป็นไอเดียนะคะที่พิธีกรหญิงและทีมองค์กรทำความดีคิดขึ้นหลังพบปัญหาผู้ป่วยโควิดค่ะได้เตียงรักษาแต่ไม่มีรถไปรับจนต้องขึ้นรถสาธารณะนะคะแล้วก็เกิดเป็นการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งก่อนหน้าที่พี่บุ๋มนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งหน้ากากนะคะ N95 และถุงเท้าไปให้แพทย์ห้องฉุกเฉินด้วยล่าสุดทีมแพทย์พยาบาลนะคะได้ใช้กับเคสผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ทำให้แพทย์ลดการสัมผัสกับสารคัดหลั่งอย่างเลือดและน้ำลายไปได้มากค่ะยังมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆส่วนถังสายแอลกอฮอล์นะคะพิธีกรหญิงจะนำไปมอบให้กับทีมดับไฟป่าต่อไปด้วยค่ะซึ่งตัวพี่บุ๋มเองตอนนี้ไปตรวจโควิด-19 เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะผลออกมาเป็นลบค่ะเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออะไรหรอกแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะความสบายใจในการทำงานเพราะว่าต้องอัดรายการในสตูดิโอด้วยค่ะ